สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับอ้วนช่างเถอเหมือนเดิมนะครับวันนี้อ้วนช่างเถอก็จะมาแชร์ประสบการณ์งานช่างเหมือนเดิมนะครับวันนี้อ้วนช่างเถอก็จะมาพูดถึงเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ช่างไม่ควรมองข้ามนะครับในการติดตั้งแก๊สนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับครับสิ่งที่ช่างไม่ควรมองข้ามในการติดตั้งแก๊สนะครับบางทีเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็จะเกิดปัญหาให้กับช่างนะครับเดี๋ยวผมจะมาดูเลยนะครับว่าอะไรนะครับที่เราไม่ควรมองข้ามนะครับเบื้องต้นอันแรกเลยนะครับอันแรกก็จะคือหม้อต้มนี่นะครับหม้อต้มเนี่ยถ้าเกิดเราติดตั้งอยู่ในตำแหน่งที่นะครับลึกเกินไปหรือว่าอยู่ในตำแหน่งที่ไม่เหมาะเนี่ยคือเวลาเราจะมีการซ่อมบำรุงเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหานะครับเพราะว่าเราบางทีเราจะถอดจะใส่อะไรเนี่ยเราก็ถอดใส่ลำบากนะครับหรือว่าเวลาเราจะจูนถ้าเป็นระบบดูดเนี่ยนะครับเราก็จะมีการจูนอยู่บ่อยๆนะครับตัวเนี้ยก็จะมีปัญหาเวลาเราติดตั้งเสร็จแล้วเวลาเราจะจูนจะอะไรพวกเนี้ยก็จะมีปัญหาเพราะฉะนั้นตัวหม้อต้มเนี่ยเราก็ไม่ควรมองข้ามนะครับเพราะว่าเราควรจะติดตั้งอยู่ในตำแหน่งที่เราสามารถจะดูแลบำรุงรักษาได้จูนง่ายนะครับอีกอันนึงนะครับถ้าเป็นระบบหัวฉีดนะครับระบบหัวฉีดเนี่ยจริงๆช่างก็ไม่ค่อยจะสนใจกับมันเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเวลาเราติดตั้งจริงๆเนี่ยนะครับเราก็ควรจะติดตั้งในสภาพที่มันมีความแข็งแรงนะครับเพราะเวลามันวิ่งไปปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้พวกสายพวกอะไรพวกเนี้ยมันดิ้นได้ให้ตัวได้แล้วมันก็จะทำให้แก๊สเกิดเนี่ยมันรั่วได้นะครับเพราะฉะนั้นการยึดติดตั้งก็ควรจะให้อยู่ในตำแหน่งที่มันแข็งแรงนะครับและอีกต่อไปอีกอันหนึ่งก็คือตำแหน่งที่ติดตั้งระบบหัวฉีดเนี่ยนะครับหัวฉีดกับตัวท่อไอดีเนี่ยนะครับมันไม่ควรจะห่างจนเกินไปนะครับควรจะอยู่ในลักษณะที่ไม่ห่างนะครับถ้าเราห่างเกินไปเนี่ยมันจะทำให้การจูนแจ๊ดเนี่ยได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับรูของตัวนั่นน่ะตัวนี้นะครับถ้าเราเจาะเล็กเกินไปนะฮะมันก็จะทำให้การจูนแก๊สไม่ได้นะฮะแต่ถ้าเราเจาะใหญ่เกินไปเนี่ยมันจะทำให้มันกินแก๊สนะครับจะทำให้เวลาวิ่งเนี่ยนะครับมันจะทำให้กินแก๊สมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่หัวฉีดอยู่กับตำแหน่งที่ท่อไอดีเนี่ยก็ไม่ควรจะห่างไกลจนเกินไปนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับตัวสาย ID ตัวนี้นะครับเราก็จะต้องให้ทุกหัวของมันเนี่ยมีความยาวเท่ากันนะครับถ้าความยาวไม่เท่ากันเวลาฉีดหัวฉีดเข้ามาเนี่ยมันจะทำให้ฉีดตัวการ์ดเข้าไปที่ท่อ ID เนี่ยไม่สม่ำเสมอจะทำให้เครื่องเดินไม่เรียบนะครับแล้วจะทำให้แก๊สเนี่ยกินมากกว่าปกตินะครับครับเร่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ก็เป็นช่างที่ไม่ควรพลาดนะครับไม่ควรที่จะละเลยนะครับเดี๋ยวผมมีอะไรดีๆก็จะมาแนะนำให้กับเพื่อนสมาชิกทราบนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ขอยุติไว้เพียงแค่นี้นะครับปุ้นๆ